ู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาในการส่ง SMS คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็ส่งมาที่4221606ส่วนผู้โชคดีเหลืออีก3ท่านสำหรับแก้วมหามงคลนะรีบส่งเข้ามาลุ้นกันนะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการจะได้มีโอกาสได้ลุ้นกันนานๆหน่อยถูกต้องครับมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณกติกาเมื่อสักครู่ไปแล้วเนาะ SMS ต่อมาค่ะต่อไปเลยฮะ SMS ต่อมานะคะคุณครับคุณนะคุณผู้ชมส่ง SMS ก็มาครบถ้วนด้วยนะคุณสอนรุ้งครับเลขบัตร687เรื่องงานเรื่องเงินที่อยู่อาศัยลำบากมากค่ะณตอนนี้ในแรงขยับปรับเปลี่ยนเรื่องที่อยู่อาศัยพอมีแล้วนะฉะนั้นมีโอกาสเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือว่าที่เรื่องงานเนี่ยมันมาอย่างใดอย่างหนึ่งมาแน่และสภาพว่าคล่องตัวนี้มันไม่ใช่ฮะมันจะตาตึงให้อยู่กับที่แล้วลำบากซ้ำซ้อนคุณเองเหมือนจะมีหนทางแคบๆแต่ว่ายังสามารถไปได้และสภาวะตอนนี้ถ้าจะให้ทำอะไรสักอย่างสักสิ่งอย่าพึ่งนะฮะชะลอตัวไว้โอกาสงอกงามงอกเงินเรื่องการเงินนะฮะจะทำได้ดีช่วงประมาณปลายมกราหลังวันที่16วันครูไปแล้วจะดีครับช่วงนี้นิ่งๆเฉยๆไปก่อนนะฮะอย่าร้อนตัวมันจะเหนื่อยกายและเหนื่อยจิตมันทำอะไรก็บางทีติดขัดอะจังหวะไม่ดีนะการงานไม่เปิดนะที่อยู่อาศัยก็เหนื่อยดังนั้นช่วงนี้สอนลุงลายเซ็นครับทุกท่านนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันเนี่ยว่าจะเป็นเลขบัตรเองก็ตามนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณมลิค่ะเลขทะเบียนรถ7487บูชาแม่นางด้วยอะไรคะถึงจะมีโชคปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงคุณมลิเนี่ยนามสกุลเนี่ยผมจำได้แล้วก็เป็นแฟนรายการเราโดยตลอดนะฉะนั้นบูชาแม่นางด้วยอะไรในรอบท้ายปีนี้นะครับก็เดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนกำลังจะถึงแล้วแนะนำให้คุณนะฮะไปถือศีลสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็เอารถลาไปด้วยหลังจากนั้นนำน้ำพุทธมนต์ที่วัดนั่นแหละนะเอามาอธิษฐานจิตแล้วใช้พระคาถาอิติปิโสนะครับนะสวดมนต์บนพระคาถาอิติปิโสเนี่ยประพรมให้ทั่วทำด้วยตัวเองก็ได้คือจิตเราทำให้สะอาดใจให้นิ่งแล้วมิฉะนั้นนะจะเจอแรงประทะเจริญชนด้านหน้าฉะนั้นทำแล้วเนี่ยก็แผ่กุศลจิตให้เทพเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาตัวเราให้ท่านได้บุญนะฮะให้รถลาที่มาอยู่กับเราเนี่ยได้บารมีไม่รู้หรอกนะรถเราจะไปไหนก็ตามบางทีมันทับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ้างเนี่ยนะทำซะอันตรายทั้งปวงจะได้ปลอดภัยแคล้วคลาดคุณมาลิจุ๋ยเจ็ดจ้ะอ๋อ SMS เขาคุณน่ารักครอบครัวคุณคุณใช่ไหมใช่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรพลค่ะบอกว่าเป็นช่างจะรุ่งหรือเปล่ารวยเงินลาบล้นบนไผ่เพราะอาชีพช่างนี่แหละครับฉะนั้นเลิกไม่ได้เปลี่ยนไม่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสอนรุ่งอ่ะเมื่อสักครู่มันจะขึ้นมาแล้วเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณสมานค่ะแม่ยานางรถนะเลขทะเบียน9025ส่วนเลขบ้านเนี่ย42ถามว่าจะมีโชคลาภหรือเปล่าและการงานเป็นอย่างไรครับจากบ้านเลขที่นะ42นะครับโชคลาภมักอยู่ที่นี่อยู่อาศัยแล้วเงินไม่ขาดมือแต่ว่ารถลาขาดครับรถลามีรถลาเนี่ยมีเหตุที่จะต้องซ่อมเรื่องแอร์นะครับเรื่องแอร์เรื่องราวของนะเกี่ยวเรื่องของระบบไฟพวกนี้มันจะทำให้คุณปวดหัวเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่มากฉะนั้นสมานนะครับคุณอาจจะต้องมีบางอย่างบางสิ่งนะครับเสียเงินให้รถลาคันนี้เพราะซ่อมบำรุงแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบ้านนี้ยังสามารถดำเนินการนะเรื่องกิจการหรือโชคลาภเนี่ยพอมีนะครับมีอย่างเหมาะสมมีอย่างต่อเนื่องนะครับการงานอยู่ในช่วงขาลงยังไงก็อย่าไปพึ่งผีพรามนะฮะรับปากรับคำเรื่องเอกสารข้อสัญญาก็ต้องนะฮะรัดกุมนิดนึงมิฉะนั้นคุณเองเนี่ยจะข้องเกี่ยวนะเหตุไม่เป็นเรื่องมันก็จะเกิดขึ้นมาให้ทุกข์ใจกับคุณสมานได้ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณรุจิพงศ์นะคะเป็นศิษย์มีครูด้วยเลขบัตร607สุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพเริ่มดีขึ้นนะครับอาจจะถูกหมอถูกยาแล้วแหละนะแต่ถ้าคุณกังวลเครียดเหมือนเดิมไม่ได้นะฮะแนะนำนะครับให้เดี๋ยวจะส่งแผ่น VCD กสิณไปนั่งสมาธิกรรมฐานนะด้วยกสิณไปเตโยธาหรือแบบใดที่คุณทำอยู่ก็ดีต่อเติมซะอย่าไปทิ้งคนเราจิตเป็นนายกายไปเปล่าถ้าจิตดีสมาธิดีการงานก็คล่องแต่ถ้าเราไม่ไหว้พระไม่เจริญสมาธิสวดมนต์มีแต่เหนื่อยก็เหนื่อยครับรู้จิตพงครับจ้ะนะมาในส่วนของอีเมลกันต่อเลยนะคะจากคุณปิยกิจครับว่ายังไงส่งมาจากเชียงใหม่เลยบอกว่าชีวิตไม่ค่อยดีเลยครับเงินก็ไม่พอใช้ลายเซ็นนะฮะจะเป็นหน่วยประกอบที่สามารถคุณนำไปใช้ได้และก็เห็นผลนะชื่อเด่นลายเซ็นทั้งสวยนะฮะแล้วที่สำคัญนะณตอนนี้ไอ้สิ่งที่คุณยิ่งแก้มันยิ่งเรียนผูกเรียนผูกเป็นแต่แก้ไม่ได้เหนื่อยครับแล้วคุณเหมือนมีตัวช่วยในการหาเงินน้อยลงนะทิศทางที่ดีก็คือพยายามนะปรับปรุงนะหรือทำกิจการใหม่ๆที่ดีมากกว่านั้นนะฮะผมว่าเพื่อนคุณนะก็มีประสบการณ์เยอะต้องไปคุยกับผู้ประชาจารย์นะครับผู้ใหญ่เพื่อนฝูงจะเข้ามาเกื้อกูลเรื่องงานในช่วงนี้ครับท่านนึงมาจากจดหมายนะจากชลบุรีนะคะครับ
บอกว่าหนูชื่อเดิมของหนูคือจิราพรค่ะถามว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นกัญจพรดีไหมไหนนั่นน้องมวยจากจิราพรเป็นกัญจพรเดี๋ยวมองไม่เห็นได้ค่ะแล้วบอกว่าเนี่ยชื่นชอบครูถามมากบอกว่าคำพูดเอาไปเลี้ยงบ้านหน่อยไหมครับเป็นแรงบันดาลใจทำให้ฮึดสู้ตลอดขอบคุณมากนะฮะกัญจพรเป็นชื่อกัญจพรดีป่าแล้วก็ให้เลเซนนี้กัญจพรขอบคุณที่ชมรายการมาตลอดครับคุณกัญจพรแล้วก็แฟนรายการทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันตั้งแต่ต้นรายการนะคะกับแก้วมหามงคลเดี๋ยวเราติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในส่วนของ Facebook Fanpage นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยใครอยากจะรับชมรายการของ Miracle Channel ผ่านทางเว็บไซต์ตอนนี้เราเปลี่ยนตัว .แล้วนะคะเป็น www.miraclechanneltv.net นะคะก็จะสามารถรับชมรายการสดๆกันแบบนี้ได้แล้วก็ฝากด้วยสำหรับใครจะไปเจอกันนะกับพรุ่งนี้นะที่แรกเลยวัดคลองหมากนัดนะคะจังหวัดสระแก้วนะคะก็พรุ่งนี้ช่วงประมาณเย็นๆหน่อยนะเราไปเจอกันไปตั้งองค์กฐินพร้อมกันนะคะแล้วก็จะได้ไปฟังดนตรีสดๆนั้นมีคอนเสิร์ตด้วยจะร้องเพลงแล้วอยากร้องรักคุณที่3เนี่ยดังด้วยโชว์ลูกคอนะครับนะที่วัดเจอกันจ้าเอาล่ะนะคะวันนี้น้องเมย์ก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ